โปรแกรมการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มรอบที่2และผลการแข่งขันล่าสุดรวมถึงอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดของรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีครั้งที่22ประจำปี2024โดยจัดการแข่งขันที่นครจิงเหมือนบนทลนกวางตุ้งสาธารณารัฐประชาชนจีนโปรแกรมการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มรอบที่2ในวันพฤหัสบดีที่4กรกฎาคม2567เวลา15นาิกานาทีตามเวลาประเทศไทย เป็นการแข่งขันของกลุ่ม G เป็นกลุ่มจัดอันดับ9-12ทีมเครือรัฐออสเตรเลียจะลงสนามพบกับทีมสาธารณรัฐอิสลามอิรานและเวลา18นาฬกาตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันของกลุ่ม G เป็นกลุ่มจัดอันดับ9-12ทีมเขตบริหารพิเศษฮ่องกงจะลงสนามพบกับทีมราชอาณาจักรนิวซีแลนด์สามารถชมถ่ายทอดสดได้ทาง YouTube ช่อง Asian Volleyball Confederation ลิงชมถ่ายทอดสดมีแนบอยู่ที่คำอธิบายวิดีโอและคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผลการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกของวันพุทธที่3กรกฎาคม2567ผลการแข่งขันของกลุ่ม A ทีมเครือรัฐออสเตรเลียแพ้ให้กับทีมสาธารณารัฐประชาชนจีนเจ้าภาพ0ต่อ3เซตด้วยคะแนน 13-25, 15-25และ13-25ผลการแข่งขันของกลุ่ม B ทีมสาธารณารัฐอินเดียเอาชนะ ทีมเขตบริหารพิเศษฮ่องกง3ต่อ2เซตด้วยคะแนน 16-25-22-25, 25-20-25-16, และ 15-7. ผลการแข่งขันของกลุ่ม C ทีมชาติไทยเอาชนะทีมสาธารณารัฐอิสลามอิหรา่านสาต่อ0เซตด้วยคะแนน 25-14, 25-22, และ 25-17. และผลการแข่งขันของกลุ่มดีทีมสาธารณารัฐจีนไทเปเอาชนะ ทีมรชาชอาณาจักรนิวซีแลนด์สาต่อศูนย์เซตด้วยคะแนน 25-15, 2 5ห5และ26-24ตารางคะแนนหลังจบการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกตารางคะแนนกลุ่ม A อันดับที่1ทีมสาธารณารัฐประชาชนจีนเจ้าภาพแข่ง2ชนะสแพ้0ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายอันดับที่2ทีมสาธารณารัฐคาซัคสถานแข่งสชนะ1แพ้ห ผ่านเข้ารอบแดทีมสุดท้ายและอันดับที่สทีมเครรัตออสเตรเลียแข่งสองชนะศูนย์แพ้สองตกไปเล่นรอบจัดอันดับ9-12ถึงตารางคะแนนกลุ่มบีอันดับที่1ทีมชาติญี่ปุ่นแข่งสองชนะสองแพ้ศนผ่านเข้ารอบแทีมสุดท้ายอันดับที่สองทีมสาธารณารัฐอินเดียแข่งสองชนะหนึ่งแพ้หนึ่งผ่านเข้ารอบแดทีมสุดท้ายและอันดับที่สาม ทีมเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแข่งสองชนะศูนแพ้สองตกไปเล่นรอบจัดอันดับ9-12ถึงตารางคะแนนกลุ่ม4อันดับที่1ทีมชาติไทยแข่งสองชนะสองแพ้ศผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายอันดับที่สองทีมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแข่งสองชนะ1แพ้1ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายและอันดับที่สทีมสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านแข่งสอง ชนะศแพ้2ตกไปเล่นรอบจัดอันดับ9-12และตารางคะแนนกลุ่มดีอันดับที่1ทีมสาธารณารัฐเกาหลีแข่ง2ชนะสแพ้0ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายอันดับที่2ทีมสาธารณารัฐจีนไทเปแข่ง2ชนะหแพ้1ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายและอันดับที่3ทีมราชอาณาจักรนิวซีแลนด์แข่งสองชนะศแพ้ส ตกไปเล่นรอบจัดอันดับ9-12ถึงผลการแบ่งกลุ่มรอบที่สองได้ออกมาดังนี้กลุ่ม E เป็นกลุ่มในรอบ8ทีมสุดท้ายประกอบด้วยทีมสาธารณารัฐประชาชนจีนเจ้าภาพทีมสาธารณารัฐคาซักสถานทีมชาติไทยและทีมสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนามกลุ่ม F เป็นกลุ่มในรอบ8ทีมสุดท้ายประกอบด้วยทีมชาติญี่ปุ่นทีมสาธารณารัฐอินเดียทีมสาธารณารัฐเกาหลี และทีมสาธารณารัฐจีนไทเปและกลุ่ม G เป็นกลุ่มในรอบจัดอันดับ9ถึง12ประกอบด้วยทีมเครือรัฐออสเตรเลียทีมเขตบริหารพิเศษฮ่องกงทีมสาธารณารัฐอิสลามอิรากและทีมราชอาณาจักรนิวซีแลนด์ใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ